นครนะครับวันนี้วันหยุดวันแรงงานแห่งชาติปี2561ก็อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับฝนตกบ้างแดดออกบ้างว่ากันไปทีนี้มาเข้าเรื่องของเราวันนี้เส้นทางแห่งความสุขในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์ผมให้ท่านดูชุดข้างหลังของผมนะครับนี่อ่ะสูงๆหน่อยอันนี้คือชุด 5.1 ของผมนะครับที่ต่อกับตัวสมาร์ททีวี LG นะครับส่วนข้างหลังลกๆแล้วก็อย่าไปสนใจนะถามคำถามสำคัญคือความสุขในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์ของเราเนี่ยมันแค่นี้พอไหมหรือมีเส้นทางไหนอีกที่จะทำให้เรามีความสุขในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์มีคนทำให้ผมชุดประเด็นนี้ให้ผมคิดที่จะทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับมันเรื่องของเนี่ยครับเมื่อกี้ชุดเล็กนะครับนี่มาชุดใหญ่ในห้องของผมและที่ผมจะคุยในวันนี้ก็คือเรื่องนี้นะครับเส้นทางในการมีความสุขในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์นี่คือห้องโฮมเธเตอร์ของผมนะครับเส้นทางในการมีความสุขในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์ชุดเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยพอไหมหรือมันไม่ได้อะยังไงมันก็ไม่ได้ทำไอชุดอย่างนั้นทำให้เรามีความสุขไม่ได้ต้องมีชุดขนาดนี้หรือแรงกว่านี้อย่างที่ที่ท่านเห็นในสื่อหลายๆสื่อกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันแหละครับเรื่องของเส้นทางแห่งความสุขในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์นะครับครับก่อนที่จะไปกันที่ตัวสไลด์บนตัวของโปรเจคเตอร์ของผมนะครับเกริ่นนำเรื่องของที่ว่ามีลูกค้านะครับมีใครครับแฟนเพจของผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ได้ดูคลิปของผมหรือได้อ่านบทความของผมแล้วเกิดความสนใจในสินค้าเขาก็โทรเข้ามาแล้วเขาก็พูดประโยคนึงที่ทำให้ผมคิดขึ้นมาว่าโอ้ยทำคลิปนี้ดีกว่านะครับเพื่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของโฮมเธเตอร์ของวงการกันหน่อยนะครับอันนี้ผมใช้ตัวแอร์เพลย์อยู่นะครับคือเขาพูดขึ้นมาว่าโทรตามสินค้าเสร็จเขาพูดว่าคุณมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วที่มาขายมาแนะนำนะครับในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์ให้กับคนที่งบจำกัดราคาประหยัดนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงไม่ต้องไปทุ่มเทเงินกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนอย่างที่เคยเห็นกันในสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโฮมเธเตอร์นะครับ YouTubeนิตยสารเว็บไซต์หรือรายการทีวีรายการวิทยุก็ตามต้องขนาดนั้นหรือต้องจริงจังต้องใช้ลำโพงย่อนั้นย่อนี้ขนาดนั้นขนาดนี้ถึงจะไปสัมผัสกับระบบโฮมเธเตอร์ได้หรือมันได้อันนั้นคือเป็นเส้นทางที่เคยใช้กันมานะครับและก็ยังใช้กันอยู่และคงจะใช้กันตลอดไปแต่ไม่ใช่ว่าเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ประหยัดกว่าถูกกว่าความพร้อมน้อยกว่าจะไม่สามารถมีความสุขอย่างที่คนที่เล่นในแนวทางนั้นเขาเล่นกันได้นะครับและผมนี่แหละครับเป็นคนที่อยู่ตรงจุดนั้นเคยอยู่ตรงจุดนั้นและใช้ประสบการณ์จากจุดนั้นนะครับมาเล่นในแบบประหยัดของตัวเองแล้วก็เริ่มมาแนะนำให้กับลูกค้าแนะนำให้กับคนที่สนใจแฟนเพจเนี่ยนะครับได้เข้ามาในตลาดของโฮมเธเตอร์ว่าการดูหนังในบ้านเนี่ยมันไม่ได้ต้องลงทุนกันมากมายหรอกมันมีเส้นทางหลากหลายให้เราเลือกอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับครับเลือกแบบไหนก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละครับแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยผมใช้แค่เจ้าลำโพงตัวเนี้ยลำโพงคอมพิวเตอร์เนี่ยในชุดที่อยู่ด้านนอกนั่นแหละครับดูหนังอยู่ในห้องเช่าเล็กๆเป็นเวลาเป็น10ปีก็มีความสุขกับการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธเตอร์ได้และเมื่อเรามีความพร้อมมากขึ้นก็ขยับขยายกันมาเป็นชุดที่เห็นนะครับทีวีแต่ก่อนก็ใช้แค่14นิ้วตอนนั้นมีปัญหาด้านการเงินนะครับก็ขยับขยายมาเป็นLCD ขนาด 3.2 นิ้วแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นตัวของ LED Smart TV อย่างที่เห็น 3D นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาอีกทีนึงก็จะเป็นตัวนี้ครับโปรเจคเตอร์ Full HD แล้วก็ใช้กับจอขนาด100นิ้วนี่คือเส้นทางการพัฒนาการเล่นระบบโฮมเธเตอร์ของผมนะครับแต่ประสบการณ์ในการเล่นของผม10ปีนะครับเป็น10ปีนะครับกับตลาดของโฮมเธเตอร์และก็เมื่อได้ยินดังนั้นนะครับผมก็
มานั่งพยายามอยากทำคลิปเรื่องนี้อยากอธิบายเรื่องนี้ครับเรื่องของความสุขก็เลยมานั่งวาดรูปนะวาดรูปเมื่อเช้านี่เองนะครับวาดไปวาดมาตอนแรกมันจะทําเป็นเส้นทางนะครับแต่ดูไปดูมาผมว่าดูเป็นต้นไม้มากกว่านะครับถ้ามันเป็นต้นไม้ผมก็จะเรียกต้นไม้อย่างนี้ว่าต้นไม้ความสุขโฮมเธียเตอร์เรียกต้นไม้โฮมเธียเตอร์แห่งความสุขก็ได้นะครับต้นไม้โฮมเธียเตอร์แห่งความสุขมีกิ่งก้านสาขาไปทั่วนะครับกิ่งก้านของเขาประกอบด้วยอะไรบ้างครับกิ่งซ้ายนะครับถ้าท่านดูตรงเส้นทางนี้ตรงกิ่งซ้ายเดี๋ยวนะครับผมขอดูมุมการยืนหน่อยเดี๋ยวจะไปบังเดี๋ยวมีคนมาดูคลิปบางคนมาเคลมผมอีกว่าจะอธิบายแล้วจะไปบังจอทำไมขอดูขอเช็คหน่อยนะครับครับก็คล้ายๆ voice all over หน่อยนะครับที่จะอธิบายกันก็ยืนใกล้ๆแล้วตรงนี้มุมนี้น่าจะเข้าทีแล้วนะครับเนี่ยผมยืนชิดตรงนี้นะครับต้นไม้โฮมเธียเตอร์แห่งความสุขของเราช่องทางในการที่เราจะมีความสุขในการเล่นโฮมเธียเตอร์ดูนะครับที่ผมจำลองกันขึ้นมาประกอบด้วย4ช่องทางด้วยกันผมว่าถ้าเกิดจากนี้ก็มาอภิมหาเศรษฐีแล้วล่ะครับแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยก็เล่นกันอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะครับเส้นทางที่1นะครับเส้นทางนี้ต้นไม้แห่งความสุขกิ่งก้านก็ได้นะจะเรียกเป็นถนนจะเรียกเป็นกิ่งก้านก็ได้นะครับไปนะครับเส้นทางที่1นะครับช่องทางนี้สีเหลืองลงทุน 10,000 บาทสีส้มลงทุน 100,000 บาทสีแดงลงทุน1ล้านบาทสีม่วงลงทุน10ล้านบาทนะครับเส้นทางที่เราจะไปเจอเห็นไหมครับปลายทางของเส้นแต่ละเส้นทางเราจะไปเจออะไรครับใบเขียวชอุ่มความสุขที่เราต้องการในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ทุกช่องทางนำท่านนำเราไปสู่ความสุขได้นะครับนำเราไปสู่ความสุขได้ความแตกต่างที่ผมจินตนาการขึ้นมาเส้นทางนี้เส้นทาง 10,000 บาทโอเคกิ่งสั้นหน่อยนะครับเจอความสุขเร็วค่อยๆยาวขึ้นนะครับ 100,000 บาท1ล้านบาทสูงขึ้นไปอีก10ล้านบาทสูงขึ้นไปผมมองอย่างนี้เพิ่งมาคิดได้ถ้าเราดูในเรื่องของความสุขนะครับในเรื่องของความสุขลองดูนะครับความสุขของเส้นทาง 10,000 บาทเร็วมากนะครับออกมาเจอเขาได้ง่ายนะครับยิ่งแพงขึ้นก็เจอเขาได้ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแต่พอยากขึ้นเนี่ยตรง10ล้านบาทนะครับตรง10ล้านบาทถ้าเปรียบเสมือนต้นไม้ก็เหมือนต้นไม้ที่กิ่งก็สูงที่สุดอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดพอใครขึ้นไปถึงยืดตัวขึ้นไปนะโอ้โหคอโผล่พ้นตัวใบไม้เท่านั้นนะเห็นมุมกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเห็นมุมกว้างมากนะครับนั่นคือยอดสูงมากที่ผมว่าหลายคนก็คงอยากก้าวขึ้นไปบ้างครับแต่ก็คงมีคนที่มี power ที่จะก้าวขึ้นไปเนี่ยก็คงจะจำนวนน้อยลงนะครับก็เป็นไปตามเรื่องของพีระมิดแหละครับคนรายได้ฐานล่างๆเนี่ยก็คนรายได้ธรรมดานะครับยอดก็คนรายได้พิเศษของเขาไปนะครับอ่ะทีนี้ผมยืนอยู่ตรงไหนก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ถ้าในต้นไม้โฮมเธียเตอร์แห่งความสุขของเราผมยืนรอท่านอยู่นะจุดนี้ใส่เสื้อสีฟ้าข้อความสีฟ้าจุดสีฟ้าครับเส้นทางซ้ายสุดที่ท่านเห็นเส้นทางลงทุน 10,000 บาทเราลงทุนในอุปกรณ์นะครับมีชุดอุปกรณ์ที่ให้เราลงทุนให้เราลงทุนแค่ไม่เกิน 10,000 บาทหรือถ้าต้องการแอดวานซ์ขึ้นมาสักหน่อยอาจจะ 10,000 บาทนิดๆแล้วท่านก็ไม่เกิน 15,000 บาทอันนี้เฉพาะส่วนของเสียงนะครับท่านก็จะสามารถเดินมาอย่างเส้นทางนี้ได้และก็ผมยืนรอท่านอยู่ตรงนี้เพราะแต่ก่อนผมก็ใช้ชุดอย่างนี้นะครับแล้วท่านจะเดินต่อไปยังเส้นทางนี้เพื่อไปเจอความสุขของการเล่นเครื่องเสียงในระดับราคา1ไม่เกิน 10,000 บาทหรือ 10,000 บาทต้นๆนะครับท่านก็ไปต่อได้ครับแล้วไปเจอกับความสุขของหนังของเสียงของความสุขในบ้านนะครับอยู่ในบ้านจะดูคนเดียวดูกับแฟนดูกับลูกหลานได้หมดนะครับถ้าเราสร้างชุดโฮมเธียเตอร์ขึ้นมาแล้วยิ่งดูเยอะยิ่งประหยัดนะครับและมีช่องทางในการดูที่ถูกกฎหมายที่ประหยัดเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะครับที่ผมใช้เป็นประจำก็ไอจูนกับ Netflix นะครับ
เส้นทางนี้ท่านเดินมาเจอผมและถ้าเกิดว่าท่านต้องการทางลัดเส้นทาง100,000 บาทก็มีนะครับคนที่จะลงทุน100,000 บาทท่านสามารถเดินไปยังเส้นทางนี้ได้แต่จุดหมายที่ท่านต้องการก็อาจจะสูงขึ้นไปกว่าคนที่ลงทุนแค่100,000 บาทนะครับและมีใครคอยเป็นพี่เลี้ยงท่านตรงนี้ตรงเส้นทางนี้ผมไม่ทราบอยู่ที่ท่านเลือกนะครับอยู่ที่ร้านที่ท่านเลือกอยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญที่ท่านเลือกแล้วกันเพราะผมนี่จริงๆก็ในระบบอุปกรณ์ที่มันราคาแพงมากๆแล้วที่เป็นระดับตัวมือโปรเขาเล่นกันผมมันก็แค่พนักงานบริษัทนะครับที่เล่นโดยตัวเองศึกษาความรู้ด้วยตัวเองลองด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสินค้าบางสินค้าเนี่ยผมไม่เคยไปสัมผัสเขาหรอกครับท่านก็สามารถมีพี่เลี้ยงไปอย่างเส้นทางแห่งความสุขเส้นทางสีส้ม100,000 บาทนี้ได้หรือคนที่มากกว่านั้นท่านก็ไปอย่างเส้นทางนี้10,000,000 บาทท่านก็ยังไปเส้นทางนี้ทุกเส้นทางไปอย่างความสุขของการเล่นผมเดือดได้แต่ที่ผมทำตรงนี้ขึ้นมาที่ท่านเห็นนะครับนี่คืออะไรครับทางลัดในการไปเจอความสุขในอีกทุนหนึ่งแล้วกันในอีกช่องทางหนึ่งถ้าเราต้องการทางลัดที่จะไปตรงนี้เล่นมาระดับหนึ่งแล้วถ้าท่านมาเส้นทางนี้ผมก็นำท่านไปยังเส้นทางลัดได้เส้นทางลัดตัวนี้ที่พูดถึง100,000 บาทตอนนี้ถ้าเราพูดกันในเห็นของนามธรรมนะครับให้เห็นกันในรูปของรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนะครับตรงเส้นนี้คือระบบ 5.1 ชาแนลนะครับท่านสามารถดูได้ด้วย Netflixด้วยไอจูนด้วยแผ่น DVD ที่ท่านซื้อจากร้านเซเว่นร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจากห้างดิสคาวต์สโตร์ทั้งหลายท่านเดินในเส้นทางนี้ท่านสามารถใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้แต่ถ้าท่านต้องการให้มันแอดวานซ์ขึ้นเสียงดูอลังการขึ้นแล้วก็สู้กับโรงหนังได้หรือดีกว่าโรงหนังใกล้บ้านท่านอีกเพราะตรงเส้นทางนี้ท่านสามารถเล่นระบบเสียงที่เรียกกันว่า Dolby Atmos ได้ซึ่งระบบเสียง Dolby Atmos นี้ในเมืองไทยโรงหนังมีกันไม่ถึง20 โรงนะครับแต่ถ้าสามารถเอามันเข้ามาไว้ในบ้านได้ด้วยเส้นทางนี้100,000 บาทและถ้าท่านเดินตรงไปเลยเข้าช่องนี้เลยก็อยู่ที่พี่เลี้ยงของท่านแต่ถ้าท่านเข้าเส้นทางนี้และต้องการมาอย่างเส้นทางนี้ผมมีทางลัดให้ทางลัดคืออะไรครับประสบการณ์นะครับต้องมีประสบการณ์ในการเลือกอุปกรณ์เพื่อจะไปอย่างเส้นทางลัดเส้นทางนี้แล้วความแตกต่างของเส้นทางแต่ละเส้นทางคืออะไรมีคำกล่าวคมๆที่ไม่เกี่ยวกับทรงผมนะครับคำหนึ่งที่ว่าเราควรจะมีความสุขระหว่างทางที่ทำไม่ใช่รอให้มีความสุขเมื่อถึงปลายทางนะครับเช่นเดียวกับการเล่นเครื่องเสียงผมเทเตอร์ก็เหมือนกันความสุขแน่นอนเราต้องการความสุขเมื่อเราได้สิ่งที่เราหวังเราเจอความสุขนะครับแต่ตัวสำคัญอีกอย่างนึงคือระหว่างทางที่เราเดินทางไปอย่างความสุขนั้นเราก็ควรจะเก็บความสุขเล็กๆน้อยๆด้วยเชื่อมโยงมายังเรื่องของความแตกต่างในการเล่นนี่แหละครับแน่นอนทุนต่างกันเป้าหมายในการมีความสุขต่างกันแต่ความสุขเล็กๆระหว่างทางตรงนี้เก็บเกี่ยวกันได้ตามเส้นทางของท่านความแตกต่างก็คืออะไรครับตัวของอุปกรณ์ที่ท่านจะเจอลงทุน100,000 บาทแน่นอนท่านจะต้องได้ซอสท่านจะต้องได้ตัวของชุดเสียงชุดเครื่องเสียงตัวของลำโพงในระดับราคาหนึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะไม่มีชื่ออาจจะชื่อไม่ดีอาจจะชื่อไม่ดังแต่เขาก็ทำให้เรามีความสุขได้เช่นเดียวกับเส้นทาง100,000 บาทราคาอุปกรณ์อาจเพิ่มขึ้นนะครับดูหรูขึ้นนะครับเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วยังไงล่ะเมื่อมองมาที่ระดับราคา100,000 บาทนะครับซอฟต์เหมือนกันนะครับเครื่องอุปกรณ์ต้นสัญญาณเหมือนกันราคาอันนี้อาจจะ10,000อันนี้อาจจะ100,000แล้วไง10,000จะมีความสุขไม่ได้เพราะ100,000เขาต้องมีความสุขมากกว่าแล้วถ้าคน1,000,000ถ้าคน10,000,000ล่ะซอสเขาก็เป็นหลักล้านสิฉะนั้นคน10,000,000จะมีความสุขมากกว่าหรือก็ไม่ใช่นะครับส
สำหรับผมมันก็คือเส้นทางที่คุณเลือกนะครับมีความสุขกับทุกการเล่นการร้องและอุปกรณ์ที่เราตัดสินใจซื้อมานะครับซื้อเข้ามาแล้วใช้เขาให้คุ้มใช้เขาให้มีประโยชน์และก็มีความสุขเก็บเกี่ยวไปนะครับกระทั่งอาจจะสำเร็จนะครับตามเป้าหมายคนที่เล่น 100,000 บาทอย่างผมเนี่ยตอนนี้งบผมถ้าดูจริงๆแล้วด้านเสียงนี่ก็ไล่ๆไต่ไปจะแสนนะครับไล่ๆไต่ไปเนี่ยเราก็ค่อยซื้อนะครับไปยังก็ค่อยๆไต่ไปนะครับถามว่าสมมุติว่า3ปีถึงจะได้สิ่งที่หวังอยู่สิ่งที่เล็งไว้ได้ลำโพงรุ่นนี้ได้แอมรุ่นนี้3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเล่นตั้งแต่ปีที่1จะไม่มีความสุขหรือไม่ก็มีความสุขไปกับเส้นทางของเรานะครับมีความสุขไปกับเส้นทางของเราและนี่อย่างทางลัดของผมเนี่ยผมยังบอกลูกค้าไว้เลยว่านี่ผมยืนรอท่านอยู่ตรงนี้ท่านเดินเข้ามาผมแนะนำท่านปั๊บปั๊บปั๊บบางทีผมอ่านนึกสนุกผมก็เดินทางลัดของผมมาเที่ยวเล่นในเส้นทาง 100,000 บาทหมายถึงอะไรหมายถึงผมอาจจะไปเริ่มเปลี่ยนอุปกรณ์ของผมเป็นรุ่นที่คนเล่น 100,000 บาทก็เริ่มใช้ก็ใช้นะครับผมก็ได้ประสบการณ์แล้วก็มาแนะนำท่านเช่นเดียวกับคนที่อยู่ที่เส้นทาง 100,000 บาทก่อนที่ท่านจะถ้าท่านต้องการ1ล้านบาทแน่นอนท่านก็ต้องเริ่มเล่นจากอุปกรณ์ที่ เป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆอะไรไปนะครับท่านก็อาจไปเที่ยวเล่นพอท่านมีความพร้อมมากขึ้นท่านก็อาจไปเที่ยวเล่นในเส้นทางของคนที่เล่น1ล้านบาทก็ได้มีความรู้มีประสบการณ์มาคุยกันนะครับคนในวงการเครื่องเสียงด้วยกันนะครับจะพูดว่าไงมันไม่ควรดูถูกกันเหรอแต่ก็คงมันจะดูถูกหรือเปล่าผมว่าขึ้นอยู่กับคนนะมันก็อาจจะมีนะครับเพราะทุกวงการมันมีคนที่ว่าดีไม่ดีปานกลางเฉยๆอ่ะมีหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นก็มีความสุขเหมือนกันนะครับเพราะปลายทางของเราคือความสุขในการดูหนังนะครับรับทราบรับรู้รับอรรถรสรับความสุขรับสิ่งที่แง่คิดความตื่นเต้นอะไรที่ทางผู้สร้างเขาสร้างมาซึ่งเขามีมาให้เราอยู่ที่เราจะเดินไปแล้วไปรับมาได้ไหมรับมาได้แค่ไหนนะครับแล้วก็การมือที่รับนี่ก็สองมือนะครับมือผมถามว่ามือที่ไปรับมือ 10,000 บาทมือ 100,000 บาทมือ1ล้านบาทมือ10ล้านบาทขนาดมันต่างกันไหมมือถ้าหุ่นคุณคล้ายกันไม่ใช่นะครับ10ล้านบาทไม่ได้มือใหญ่กว่า 100,000 บาท1ล้านบาท1ล้านบาทไม่ได้มือใหญ่กว่า 100,000 บาทเช่นเดียวกับ100,000ถ้าเทียบกับ 10,000 บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวสำคัญสุดที่ผมทำตัวภาพนี้ขึ้นมานะครับครับก็อยากให้ท่านสังเกตตัวของด้านซ้ายด้านขวานะครับโซนสีเขียวของเราที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยโซนสีเขียวคือโซนแห่งความสุขในการดูหนังจริงๆก็รวมฟังเพลงด้วยนะครับมันสื่อถึงอะไรตรงนี้ถ้าดูระดับของเส้นเนี่ยผมพยายามวาดให้เส้นมันอยู่ระดับเดียวกันนะครับไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวาดนะครับก็วาดเล็งกันด้วยมือนะครับเพื่อจะสื่อความหมายว่าถ้าสังเกตระดับเขาจะใกล้ๆกันนะครับแต่จริงๆก็คือผมต้องการให้มันเท่ากันนั่นแหละครับคืออะไรครับความสุขนะครับในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ถ้าด้านซ้ายออกมาเจอกับเขาง่ายกว่าเร็วกว่านะครับเล่นเริ่มต้นน้อยๆเรามีทุนน้อยๆความพร้อมเราน้อยก็ลงทุนกันในราคาที่เรารับไหวนะครับแล้วเราก็จะเจอกับความสุขได้แทบจะทันทีนะครับแทบจะติดตั้งกันวันนี้นะครับต่อสายกันให้เป็นเลือกคอนเทนต์ให้ถูกนะครับท่านก็เจอความสุขแล้วแต่ถ้าสังเกตนะครับการที่จะออกมาเจอกับความสุขในการลงทุนถัดไปเนี่ยอาจจะยาวนานขึ้นนะครับในปลายทางแห่งความต้องการของเรามันก็ยิ่งยาวนานขึ้นนะครับและจะเหนื่อยซะก่อนหรือเปล่าไม่ทราบตรง1ล้านบาทก็ยาวนานขึ้นไปกว่า 100,000 บาทตรง10ล้านบาทอันนี้ผมว่าถ้าคุณเล่น10ล้านบาทก็คงลงโครมเลยนะครับเพราะว่าเขาก็มีทุนอยู่แล้วนะครับแต่บางทีจะซีเรียสไปกับชีวิตเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะครับมาเศรษฐีบางทีอุปกรณ์ดีแล้วอะไรทุกอย่างดีแล้วสายสักเส้นหนึ่งเปลี่ยนหลักแสนนะครับและต้องการให้เส้นใสขึ้นแล้วไปเลือกผิด
อะไรประมาณนี้ลองไปเล่นจริงจังดูนะครับจะมีนะครับประมาณนี้ให้เสียงเคลียร์อยากได้เวทีเสียงที่กว้างขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นการซีเรียสกันไปก็อยู่ที่ว่าจะทำใจกันได้หรือเปล่านะครับแต่ก็คือยิ่งออกไปเจอกับความสุขยากขึ้นนะครับถ้าวางไม่เป็นนะครับหรือว่าถ้าแบบซีเรียสเกินนะครับผมบอกได้เลยถ้าซีเรียสเกินความสุขจะหายากนะครับแต่นั่นออกไปเจอยากยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ท่านที่ผมว่านะครับที่สังเกตนะครับต่อถึงกันได้นะครับมันก็คือความสุขนะครับคือความสุขในหนังเนี่ยในการดูหนังเนี่ยไปได้ทั่วนะครับไปได้ทั่วและอยากจะบอกสิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไปเลยนะคือถ้าสังเกตความสุขที่ระดับของ10ล้านบาทคุณก็สามารถไล่เดินมาเล่นในโซนของที่คน 10,000 บาทมีก็ได้นะครับระดับของความสุขของตรงนี้ไม่ว่าระดับไหนก็มาสัมผัสได้นะครับระดับ10ล้านบาทก็มาสัมผัสได้แต่ระดับตรงนี้จะไปตรงนั้นก็มุมสูงขึ้นอาจจะยากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอกับความสุขและความสุขตัวนี้เป็นความสุขตัวเดียวกันนะครับคนวงการเดียวกันต้องการความสุขในการดูหนังเหมือนกันนะครับอยู่ที่จะใช้เส้นทางไหนนะครับก็อยู่ที่จะเลือกใช้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจ อยากให้ลองช่วยตัดสินใจให้เนี่ยก็ผมยืนรอท่านอยู่ตรงนี้แต่ขออย่างหนึ่งนะครับผมพยายามย้ำมีลูกค้ามีแฟนมีคนที่ดูคลิปมีคนที่ไปติดตามในแฟนเพจถามผมประมาณช่วยจัดชุดให้อะไรประมาณนี้เวลาผมไม่ค่อยมีนะครับที่จะมาดูให้ขนาดนั้นถ้าผมไม่ได้ให้ผมช่วยจัดชุดแล้วจัดหาให้แล้วก็แน่นอนครับเสียเวลาแล้วก็ต้องมีเรื่องของรายได้กันหน่อยนะพูดกันตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแค่มาถามแล้วไปอย่างเนี้ยผมก็ไม่มีเวลาให้นะครับแต่ว่าถ้าเลือกตัวเองตัดสินใจมาแล้วศึกษามาแล้วพี่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ช่วยตัดสินใจให้หน่อยผมถามแบบคำสองคำฟันธงอันนั้นพอจะช่วยกันได้นะครับและก็นี่คือผมนะครับคนที่ยืนอยู่ตรงเส้นทางนี้เส้นทางที่ท่านเริ่มเข้ามาเดินผมตะโกนบอกท่านได้เข้ามาทางนี้มาตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้เดินย้อนกลับนะครับถ้าสถานะคือเล่นมาระดับหนึ่งแล้วลงทุนไประดับหนึ่งแล้วตรงนี้คือระดับเริ่มต้นบางทีผมก็เรียกอะไรนะคนเราอยู่นี้เราก็แต่เห็นแล้วอ๋อนะมาหรือว่าอยากได้อะไรเราก็บอกกันได้นะครับเดินมาเจอนะครับแล้วก็จับเดินผ่านผมไปเพื่อไปอย่างเส้นทางนี้มั่นคงกับเส้นทางนี้ก็มั่นคงไปนะครับหรือจะมาทางรัฐเนี่ยพี่ผมเจอทางรัฐแล้วจะไปเส้น 100,000 กับผมไหมก็ถ้ารักชอบที่จะลองดูแอดมูดหน่อยนี้เรามีพาวเวอร์เราไหวเนี่ยก็มากันได้นะครับแล้วผมก็แนะนำท่านได้นะครับและนี่คือผมนะครับคนที่มั่นใจว่ามีความสุขในการเล่นเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ระดับหนึ่งนะครับและก็แนะนำท่านได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าท่านจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับก็เราเป็นคนเล่นเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ด้วยกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็รักชอบที่จะติดตามกันนะครับก็มานี่ก็ได้ครับนะที่ช่องของผมนะครับเป็กนคร PEK นอชาแนลของผมนะครับ PEK นอหนูคอควายรอเรือแล้วก็เพจของผมนะครับเป็กนครผมเตอร์กูรูรอบรู้เรื่องภาพเสียงไม่ไปเปลี่ยนมาแล้วนะแอร์เพลนตั้งเวลาอย่างไรไม่รู้นะครับแล้วขอบหวังว่าทุกท่านที่ดูคลิปนี้ทุกท่านที่เล่นเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์นะครับไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเดินเส้นทางไหนก็ขอให้มั่นใจในเส้นทางที่เดินหรือเจอกับคนแนะนำท่านเจอกับกูรูเจอกับผู้เชี่ยวชาญเจอกับผู้ให้บริการที่จริงใจในการนำท่านไปสู่ปลายทางแห่งความสุขในการเล่นนะครับแล้วเราไปเจอกันในปลายทางของความสุขด้วยกันนะครับไปแจมกันในความสุขของการดูหนังนะครับตอนนี้ก็คงต้องขอขอบคุณมากที่รับชมมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับหวังว่าคงจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ